สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา 20:53 นาทีนะครับตรงนี้ผมอัปเดตมาจากศูนย์ CCTV กทม.นะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าอัปเดตล่าสุดปริมาณน้ำฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครของเรานะฮะจะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยตรงนี้นะฮะเมื่อที่ผมอัปเดตล่าสุดมาเนี่ยกลุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับเป็นสีเหลืองสีแดงวิ่งเข้ามาเลยนะฮะนั่นก็หมายถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกระดับปานกลางถึงหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่ปริมาณฝนที่ตกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในรอบ6ชั่วโมงที่ผ่านมาที่วัดได้เนี่ยพื้นที่ที่ตกได้หนักก็คือจะอยู่ที่บริเวณบางนานะฮะวัดได้อยู่ที่110มิลลิเมตรนะครับทำให้ส่งผลให้พื้นที่บางนานั้นหลายๆจุดนั้นเกิดน้ำท่วมขังนะครับเราเอาภาพมาให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นเมื่อเวลา1:16 นเนี่ยนะสีจอตรงนี้เราจะเห็นน้ำท่วมขังนะครับแล้วนี่คือภาพปัจจุบันนะครับ2:53นะครับตอนนี้เนี่ยพื้นที่จุดเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมขังแล้วการจราจรตอนนี้โฟลว์เป็นไปได้ดีนะครับสามารถขับผ่านได้อย่างปลอดภัยนะครับจุดที่ผมพูดตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะฮะมันจะอยู่ตรงบริเวณสุขุมวิท103เดี๋ยวขออนุญาตเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเมาส์ไปดูหน่อยนะฮะมันอยู่ตรงนี้นะครับกล้องเราอยู่ตรงไหนนะตรงนั้นใช่ไหมฮะมันอยู่ที่บริเวณตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือถนนสุขุมวิทวิ่งเข้าไปสู่แยกบางนานะครับก็จะเห็นว่าภาพรวมตอนนี้ถ้าข้อมูลเนี่ยนะฮะที่เรารับมาก็จะบอกว่าเส้นหลักๆทั้งหมดตอนนี้ไม่ได้มีน้ำท่วมขังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอย่างไรช่วยแจ้งกันมาหน่อยนะฮะแต่สิ่งที่เรากังวลตอนนี้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นนะครับก็วางแผนการจราจรดีๆนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยเป็นเส้นราชดำริฮะตรงเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตรงราชประสงค์ตรงนี้ก็เป็นแยกประตูน้ำใช่ไหมฮะเส้นที่วิ่งจากราชดำริที่เข้าประตูน้ำก็จะเห็นว่าการจราจรนั้นยังหนาแน่นอยู่นะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับมาจากศูนย์ CCTV กทม.นะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมขังบนถนนแล้วก็การจราจรเล็กน้อยนะครับก็ยังไงก็วางแผนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ